เราจะอัญเชิญพระคำพระเจ้านะครับด้วยกันนะครับ1 2 3ดาวิดได้ทรงหารือกับนายพันและนายร้อยกับหัวหน้าทุกคนและดาวิดตรัสกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นด้วยและถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราก็ให้เราทั้งหลายส่งคนไปหาพี่น้องของเราผู้ที่เหลืออยู่ในแผ่นดินอิสราเอลทั้งสิ้นให้ไปยังปุโรหิตและคนเลวีด้วยผู้ซึ่งอยู่ในหัวเมืองของเขาที่มีทุ่งหญ้าเพื่อให้เขาทั้งหลายมาหาเราพร้อมกันและให้เราทั้งหลายนำหีบแห่งพระเจ้าของเรามายังเราอีกเพราะเราทั้งหลายมิได้ไต่ถามถึงในสมัยของซาอูลชุมนุมชนทั้งสิ้นนั้นก็ตกลงที่จะกระทำตามเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชอบในสายตาของประชาชนเพราะฉะนั้นดาวิดจึงประชุมอิสราเอลทั้งสิ้นตั้งแต่ชิโลชิโหลำธารแห่งอียิปต์ถึงทางเข้าเมืองฮามัดเพื่อจะเชิญหีบแห่งพระเจ้ามาจากคิริยาตเยอาริมดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงขึ้นไปยังบาอาราคือคิริยาตเยอาริมซึ่งเป็นของยูดาเพื่อจากที่นั่นจะได้เชิญหีบของพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์ผู้ประทับเหนือเครูปนะเลื่อนขึ้นไปครับอันเป็นหีบที่เรียกกันตามพระนามและเขาทั้งหลายก็บรรทุกหีบของพระเจ้าไปในเกวียนเล่มหนึ่งจากเรือนของอาบินาดับและอุตสากับอาฮิโยเป็นคนขับเกวียนและดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงก็ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักพระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาทั้งหลายด้วยเพลงพินเขาคู่พินใหญ่ลำมนาฉาบและแต่และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดข้าวของคิโดนอุตสาก็เหยียดมือออกกลุ่มหีบไว้เพราะโคสะดุดและพระพิโรธของพระเจ้าได้พรุ่งขึ้นต่ออุตสาและพระองค์ทรงประหารเขาเพราะเขาเหยียดมือออกยังหีบนั้นและเขาก็สิ้นชีวิตต่อพระพักพระเจ้าและดาวิดไม่พอพระทัยเพราะพระเจ้าทรงประหัตประหารอุตสาเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเปรตอุตสาจนถึงทุกวันนี้และดาวิดทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั้นและพระองค์ตรัสว่าเราจะนำหีบของพระเจ้าไปบ้านไปเมืองอย่างไรได้ดาวิดจึงมิได้ทรงย้ายหีบไปไว้ในนครของดาวิดแต่ทรงนำหีบแวะไปไว้ที่บ้านโอเบดเอโดมคนกัดดาวิดข้อ13ละพี่น้องที่รักหลายอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ความสดชื่นใหม่ที่พระเจ้าประทานให้พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักเมตตาพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระเจ้าและขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะของพระเจ้าพระชนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเมล็ดแห่งพระชนะของพระเจ้านั้นเมื่อตกลงไปในหัวใจของพี่น้องทุกคนที่ฟังนั้นเมล็ดแห่งพระวจนะนั้นจะตกลงไปและหยั่งรากลึกและเติบโตขึ้นจนเป็นต้นไม้ใหญ่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเจิมถ้อยคำพระวจนะของพระเจ้าดังพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่ออกไปนั้นจะไม่กลับมาโดยเปล่าแต่จะสำฤทธิ์ผลพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระคำพระเจ้านั้นนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีนำมาซึ่งสันติสุขนำมาซึ่งความรุ่งเรืองนำมาซึ่งการอวยพรนำมาซึ่งการรักษามายังประชากรของพระเจ้ายังคนของพระเจ้าทั้งสิ้นการอวยพรนั้นมายังประชากรของพระเจ้าที่รับพระวจนะพระเจ้าด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าโทษนะครับพี่น้องดังที่รักครับแท้จริงแล้วการทำตามใจตนเองเนี่ยพี่น้องคิดว่าง่ายไหมการทำตามใจตนเองเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากนะครับบางครั้งการทำตามใจตนเองของเราเนี่ยก็มันก็ถูกต้องด้วยนะมีเหตุผลด้วยมีความคิดด้วยแต่ละครั้งการทำตามใจของเราเองนะครับไม่ได้ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าทีนี้เราก็ต้องมาถามว่าถ้าเราเองนั้นอยากจะค้นหาชีวิตตนเองว่าตนเองนั้นมีจุดประสงค์อยู่เพื่ออะไรพระเจ้าสร้างเรามาตั้งแต่ที่เราเกิดในท้องแม่แล้วเราเกิดมาในวันนี้และเรานั่งอยู่ที่นี่เราอยู่เพื่ออะไร
รามีเป้าหมายเพื่ออะไรคนในโลกมีเป้าหมายหลายคนก็มีเป้าหมายเพื่อจะได้ร่ำรวยหลายคนมีเป้าหมายเพื่ออยากจะให้มีครอบครัวที่มีความสุขหลายคนมีอยากจะมีรถอยากจะมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ผิดนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ได้นำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงมันอาจจะนำมาความสุขความสะดวกสบายคนมีเงินเยอะก็สามารถที่จะแทนที่จะกินข้าวมื้อละ50 บาทก็กินอาจจะกินมื้อละ10,000 บาทเขาไม่รู้สึกอะไรแต่พี่น้องที่รักหลังจากกินแล้วก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าการมีเงินมากก็ไม่ได้ช่วยให้เราเกิดความสุขที่แท้จริงนี่คือเป้าหมายของโลกคนในโลกก็มีเป้าหมายอย่างนี้บางคนก็มีเป้าหมายที่ความสำเร็จบางคนก็มีเป้าหมายว่าชื่อเสียงเงินทองอยากจะเป็นที่ยอมรับอยากจะมีชื่อเสียงเยอะๆอยากจะมีคนนับหน้าถือตามากๆบางคนก็มีเป้าหมายเรียนให้จบสูงๆเพื่ออยากจะให้เราสามารถที่จะมีโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพและมีเงินเยอะๆคือสุดท้ายแล้วก็จบอยู่ที่เงินเยอะๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเองพบความสุขที่แท้จริงไม่อย่างนั้นนะพี่น้องเราจะไม่ได้ยินข่าวคนที่รวยที่สุดฆ่าตัวตายนะคนที่ก็มีเงินเยอะหรือคนที่มีชื่อเสียงก็ฆ่าตัวตายคนที่ประสบความสำเร็จมากๆก็ยังฆ่าตัวตายแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นคำตอบเลยเพราะเขาไม่ได้รู้และเข้าใจจุดหมายประสงค์หรือจุดประสงค์ที่แท้จริงของมนุษย์จริงๆหลายคนอาจจะไปซื้อหนังสือหลายเล่มนะครับหนังสือ How to ต่างๆหนังสือทำไมอาจจะอยากจะเข้าใจตนเองใช่ไหมต้องรู้จักเป้าตั้งเป้านะต้องรู้จักมีระเบียบวินัยต้องรู้จักนำสิ่งเหล่านี้เกิดมาเพื่อจะไปสู่ความสำเร็จนะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าดีไหมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็เริ่มจุดจากค้นหาที่ตัวเองซึ่งค้นไปก็ไม่เจอแต่การจะค้นเจอเนี่ยพี่น้องสิ่งที่สำคัญคือต้องค้นหาที่ผู้สร้างคนที่จะรู้จักชีวิตจริงๆหรือความหมายของชีวิตจริงๆอย่างเหมือนเราที่รู้จักพระเจ้าเราจะรู้จักความหมายแท้จริงเพราะอะไรครับเพราะเรารู้จักพระเจ้าถ้าเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าเป็นผู้ที่ออกแบบแม่พิมพ์ในชีวิตของเราและพระเจ้ารู้จักเราดีทุกเรื่องเลยไม่ว่าเราจะคิดอะไรไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าเข้าใจเราฉะนั้นนี่จึงเป็นสิทธิพิเศษที่เราเองนั้นรู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยเราเองจะเข้าใจว่าเป้าหมายชีวิตของเรานั้นอยู่เพื่ออะไรเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปเราไม่ได้ตามใจตัวเองเดี๋ยวไปแต่เราทำตามใจหรือตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราปรารถนาอยากให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตไม่ใช่เพราะว่าเราเองเนี่ยต้องทำให้พระเจ้าเพราะแท้จริงแล้วไม่มีเราพระเจ้าอยู่ได้แต่ไม่มีพระเจ้าเราอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ครับถามว่าอยู่ในโลกนี้ได้ไม่ได้ฮะแต่ตายไปแล้วก็จบเลยพี่นาแต่การที่เรามีพระเจ้าเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงถ้าคนรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงพี่น้องจะเข้าใจน้ำมาแต่พระเจ้าและจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระเจ้าผ่านทางพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าจะเป็นแม่แบบหรือว่าแบบพิมพ์เขียวหรือบลูพริ้นท์ที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตของเราและพระเจ้าแจ้งให้เรารู้ตั้งแต่ตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นพระเจ้าแจ้งให้เรารู้หมดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่จากเราจากโลกนี้ไปแล้วอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าแจ้งเราหมดเลยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้างั้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพี่น้องที่รักเป็นโอกาสดีเป็นสิทธิพิเศษในพระวจนะของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10 ข้อ 12พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราถ้าพี่น้องไปอ่านดูผมไม่ได้ขึ้นจอให้ดูนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10 ข้อ 12บอกว่าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10 ข้อ 12บอกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราก็คือให้เราอะไรครับหนึ่งคือยำเกรงพระเจ้าให้เรายำเกรงพระเจ้าให้เรารักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าคำว่ายำเกรงคือให้เกียรติพระเจ้าอะไรอีก
ให้เราเองนั้นรักพระเจ้าปรนนิบัติพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดอะไรอีกดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์รักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าและข้อสุดท้ายน่าประทับใจมากเลยพระเจ้าบอกว่าถ้าว่าทำสิ่งเหล่านี้นะสิ่งที่จะเกิดผลดีเนี่ยเกิดผลดีกับใครครับผลดีกับเราผลดีกับเราพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราทำสิ่งดีต่างๆทุกอย่างพี่น้องในพระเจ้าของพระเจ้านั้นเกิดผลดีกับเราเกิดผลประโยชน์กับเราเราได้รับการอวยพรเราได้รับความชื่นชมยินดีเราได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเราได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าพี่น้องที่รักเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆแล้วเราทุกคนนั้นจะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้แต่พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายไถ่บาปเราที่บนไม้กางเขนเมื่อพระองค์ไถ่บาปเรานั้นพระองค์ได้ชำระบาปแทนเราหมดแล้วทุกอย่างจ่ายหนี้บาปหมดเลยไม่มีอะไรติดค้างไม่มีอะไรหลงเหลือไม่มีอะไรยังไม่ได้ถูกชำระพระเยซูจ่ายหมดเลยไม่ได้เหลืออะไรอีกเลยแสดงว่าอะไรเราเป็นคนชอบธรรมเราเป็นคนที่รับมรดกของพระเจ้าได้วันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ได้ทาสของมารอีกต่อไปแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเป็นลูกเรารับมรดกจากพระเจ้าและมรดกของพระเจ้านั้นพระเจ้าบอกไว้มากมายชีวิตนิรันดร์สันติสุขพระพรของพระเจ้าความรุ่งเรืองที่มาจากพระเจ้าท่านพี่น้องที่รักอย่าให้บางครั้งเราถูกความคิดสงสัยหรือความคิดของอำนาจมืดนั้นทำให้เราเองนั้นพลาดจากแผนการอันดีของพระเจ้าพี่น้องในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับผมอยากจะให้หัวข้อแบ่งปันบอกว่าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าโดยดูจากหลักการที่ถูกไว้หรือว่าแสดงไว้ในชีวิตของดาวิดตอนหนึ่งในเรื่องราวตอนนี้นั้นดาวิดนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้และกำลังจะได้ขึ้นครอบครองเหนืออิสราเอลตอนนี้ดาวิดมีคนที่มาอยู่ภายใต้เป็นนักรบของตัวเองเป็นกองทัพใหญ่นะครับมีนักรบที่อยู่ภายใต้นะครับทหารที่เข้มแข็งนะครับมีวีรบุรุษของดาวิดมีทหารมากมายนะครับหลายแสนคนดาวิดก็คิดขึ้นมาได้ว่าโอ้โหเนี่ยอยากจะย้ายหีบของพระเจ้าที่อยู่อีกที่หนึ่งมายังกรุงเยรูซาเล็มดาวิดก็ลำพึงแล้วก็คิดถามว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมคิดถูกต้องครับจากข้อที่1พี่น้องเรามาแวะดูข้อที่1ก่อนในตอนนี้ดาวิดได้ทรงหารือกับนายพันและนายร้อยกับหัวทุกๆคนข้อ2ครับและดาวิดตรัสกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นด้วยและถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราก็ให้เราทั้งหลายส่งคนไปหาพี่น้องของเราเราเห็นได้ว่าดาวิดเนี่ยมีความคิดที่ดีเราไม่สงสัยในความรักของดาวิดเพราะดาวิดเนี่ยรักพระเจ้ามากแต่พี่น้องความตั้งใจดีไม่พอความตั้งใจดีไม่พอเพราะในเหตุการณ์ตอนท้ายนะครับดาวิดต้องจ่ายราคาของความตั้งใจดีที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยทั้งหนึ่งก็คือเสียชีวิตของทหารของตัวเองที่เป็นคนขับเกวียนก็คืออุตสาห์สองก็คือความรู้สึกตัวเองรู้สึกไม่เข้าใจพระเจ้าทำไมเราทำดีขนาดนี้เนี่ยพระเจ้ายังจัดการคนของดาวิดอีกงานก็ไม่สำเร็จแม้นเป็นความคิดที่ดีเอาละไม่เพียงแต่ดาวิดเท่านั้น
อีกคนหนึ่งเปโตรนะครับเปโตรขึ้นข้อพระคัมภีร์ก็ได้นะครับเปโตรในกิจการบทที่10ในกิจการบทที่10ข้อ9ถึง16วันรุ่งขึ้นคนเหล่านั้นกำลังเดินทางไปใกล้เมืองยัฟฟาแล้วประมาณเวลาเที่ยงวันเปโตรก็ขึ้นไปบนหลังคาตึกเพื่อจะอธิษฐานก็หิวอยากจะรับประทานอาหารแต่ในระหว่างที่เขายังจัดอาหารอยู่เปโตรก็เข้าสู่ภวังค์และได้เห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่องมีอะไรอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่ทั้งสี่มุมหย่อนลงมายังพื้นโลกต่อข้อหนึ่งครับข้อ12ได้ไหมในนั้นมีสัตว์ทุกอย่างคือสัตว์ที่เดินที่เลื้อยคลานและที่บินมีพระสุรเสียงมาว่าแก่ท่านว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกข้ากินเถิดฝ่ายเปโตรจึงทูลว่ามิได้เพราะพระเจ้าค่ะเพราะว่าสิ่งซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของมนทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานเลยและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนะครับซ้ำๆแต่ว่าเปโตรก็ไม่กินในที่นี้มันเป็นภาษาเปรียบเทียบสัตว์ที่เป็นมนทินในที่นี้นั้นหมายถึงคนต่างชาติที่พระเจ้ากำลังบอกเปโตรบอกว่าเปโตรพระเจ้าเองนั้นเลือกคนที่มาหาพระองค์นั้นเพื่อที่จะเป็นประชากรของพระเจ้านั้นไม่ใช่เพียงคนยิวเท่านั้นแต่เป็นคนต่างชาติด้วยเป็นคนที่ไม่ใช่คนยิวด้วยเปโตรก็ยังไม่เข้าใจในขณะนั้นแต่จนในท้ายที่สุดเมื่อไปประกาศกับคนต่างชาติแม้นและเปาโลก็ไปประกาศคนต่างชาติคนต่างชาติก็มาเชื่อพระเจ้ามากเพราะวิญญาณของพระเจ้าก็เทลงมาทำให้เปโตรก็เข้าใจน้องเห็นไหมครับว่าหลายครั้งดูเหมือนเปโตรเนี่ยตั้งใจบอกว่าตัวเองเนี่ยจะรักษากฎธรรมบัญญัติคือไม่แตะต้องสิ่งของที่เป็นมลทินความตั้งใจดีความตั้งใจดีแต่ไอ้ความตั้งใจดีที่ดูเหมือนกับแบบว่าขอบเขตอยู่เพียงเฉพาะคนยิวเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ประสงค์ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการอยากให้คนทั้งโลกไม่เพียงคนยิวเท่านั้นแต่คนทั้งชาติต่างๆมารู้จักพระเจ้ารวมทั้งเราที่อยู่ที่นี่ด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างว่าเจตนาดีของเราเหตุผลที่ดีของเราความคิดที่ดีของเราหรือสิ่งที่ดูเหมือนดีของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ได้เพราะอะไรเราคิดตามแนวคิดของเราเอาละอีกคนหนึ่งเปาโลเปาโลครับเปาโลในพระวจนะของพระเจ้าในกิจการบทที่16ข้อ6ถึง10ผมอยากจะมีโอกาสให้พี่น้องได้เข้าใจเพื่อที่จะปูพื้นฐานไปสู่แนวคิดนี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามมิให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียท่านเหล่านั้นจึงไปทั่วแว่นแคว้นฟีเจียกับกาลาเทียเมื่อลงไปยังที่ตรงข้ามกับแคว้นมิเซียแล้วก็พยายามจะไปยังแว่นแคว้นบิทิเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่ทรงโปรดให้ไปแล้วท่านเหล่านั้นได้เดินทางผ่านแคว้นมิเซียมายังเมืองโตรอัสในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนียเถิดโอเคมาซิโดเนียหมายถึงใครมาซิโดเนียหมายถึงยุโรปนะครับตอนแรกนั้นเปาโลมีความตั้งใจดีมากเลยว่าอยากจะไปประกาศที่เอเชียเอเชียคือใครเอเชียก็คือแถบอินเดียแถบแถวทวีปบ้านเหล่านี้แหละนะครับแต่พระวิญญาณของพระเจ้ามันยังไม่ถึงเวลาฉะนั้นเราเห็นได้ว่าความตั้งใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเปโตรไม่ว่าจะเป็นดาวิดและในเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งดาวิดเองก็อยากจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าในชีวิตช่วงชีวิตของตนเองพระเจ้าก็ไม่ประสงค์แม้ถามว่าความตั้งใจดีเนี่ยมันเป็นสิ่งดีไหมดีแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเอาละสิ่งที่ผมปูพื้นฐานความคิดมากำลังจะบอกพี่น้องว่าสุภาษิต16ข้อที่1บอกว่าแผนการความคิดดวงความคิดก็มาจากมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า
ฉะนั้นความตั้งใจดีนะครับสิ่งที่เราคิดเหตุผลที่คิดว่ามันน่าจะเหมาะสมมันดีแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่เราเองนั้นก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าทีนี้เรามาดูชีวิตของดาวิดในเหตุการณ์ตอนนี้ที่ผมอยากจะมีเกิดได้ให้พี่น้องมาคิดตามนะครับทำไมดาวิดจึงต้องการเอาหีบของพระเจ้าเนี่ยมาไว้ที่กรุงเยรูซาเล็มหีบของพระเจ้าอะละนี่นี่คือหีบของพระเจ้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้านะครับข้างในก็จะมีมานานะครับมีโถสมานาแล้วก็มีพระบัญญัติสิบประการแล้วก็ไม้เท้าของอาโรนก็ถูกเก็บรักษาไว้ในพระพลาของโมเสสแต่หลังจากโมเสสไปอยู่กับพระเจ้าก็อันนี้ก็คือพระพลาของโมเสสนะครับมันจะมีลานชั้นนอกลานชั้นในนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือเครื่องแต่งกายของปุโรหิตนี้ในห้องอภิในห้องวิสุทธิสถานและก็ยังห้องอภิวิสุทธิสถานห้องชั้นในสุดห้องชั้นในสุดเนี่ยจะเป็นมหาปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละ1ครั้งส่วนห้องวิสุทธิสถานนี้ก็จะมีคันประทีปนะครับมีขนมปังหน้าพระพักมีสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ภายในคนที่ทําหน้าที่ในการดูแลก็คือปุโรหิตพี่น้องที่รักสิ่งที่สําคัญก็คือการทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางประชากรของพระเจ้าที่ทางที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่าหีบแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าสมัยก่อนนั้นการทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่บางครั้งบางขณะบางคนเช่นยกตัวอย่างพระเจ้าอยู่กับซัมสันบางเวลาพระเจ้าอยู่กับซาอูลบางเวลาหลังจากที่เขาไม่เชื่อฟังหลังจากที่เขากบฏพระวิญญาณของพระเจ้าก็ไม่อยู่ทำไมพูดถึงตอนนี้กำลังพูดถึงตอนนี้เพราะว่าในสมัยของเราในสมัยของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปเราแล้วนั้นเมื่อเราเองนั้นต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ก็มาไว้อยู่ในชีวิตของเราพระเยซูเป็นขึ้นพระพักตร์ทีครับพระเยซูเป็นหลังที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นม่านในวิหารของพระพลานะครับที่อยู่ห้องระหว่างห้องอภิสุทธิสถานและวิสุทธิสถานนั้นฉีกขาดตั้งแต่บนตลอดล่างแล้วก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการคืนดีนะครับมาถึงชีวิตของเราทั้งหลายแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์งั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราควรจะมีใจการขอบพระคุณและมีความตระหนักในสิทธิพิเศษนี้ในการเข้าไปในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวนะครับการมารู้จักพระเจ้าเป็นชีวิตคริสเตียนการมารู้จักพระเจ้าเป็นชีวิตของเรากับพระเยซูคริสต์การเป็นลูกพระเจ้าเป็นการที่เราได้คืนดีกับพระเจ้าผ่านองค์พระเยซูคริสต์การทรงสถิตของเราที่พระเจ้าอยู่กับเรานั้นพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเอเมนมั้ยครับพี่น้องเราไม่ต้องขอการทรงสถิตเลยเพราะอะไรพระเจ้าสถิตอยู่กับเราอยู่แล้วพระเจ้าอยู่กับเราอยู่แล้วยิ่งเรามารวมตัวกันประชุมการทรงสถิตของพระเจ้ายิ่งเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นการอัศจรรย์ก็เห็นชัดขึ้นการรักษาโรคก็เห็นชัดขึ้นนะครับการวางมืออธิษฐานเผื่อพี่น้องก็ชัดขึ้นการที่พี่น้องจะได้รับการอวยพรคำตอบในการอธิษฐานก็ชัดขึ้นไม่ใช่พี่น้องอธิษฐานอยู่บ้านไม่มีพลังไม่ใช่แต่ว่าการที่เราเองได้มารวมกันสามัคคีธรรมด้วยกันในคริสตจักรของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ใดที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการประชุมนั้นพระเจ้าการทรงสถิตนั้นหนาแน่นขึ้นก็เห็นชัดขึ้นเมนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราทุกคนเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องต้องตระหนักตรงนี้นะงั้นถ้าพี่น้องตระหนักตรงนี้เนี่ยพี่น้องจะไม่รู้สึกว่าเกิดความเศร้าเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดรู้สึกว่าตัวเองนั้นทำอะไรก็ไม่เป็นมีแต่หวาดกลัวมีแต่ทำอะไรไม่ได้
ทำงานก็ไม่กล้าเรียนก็ไม่กล้าทำอะไรก็ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าเราเนี่ยมันเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะยิ่งเคยเจอแบบครอบครัวที่อยู่บ้านเราบอกว่าโอ้เป็นไหนอย่างนั้นอันนั้นอันนี้คือแทนที่จะบอกให้เรามีสติปัญญาบอกกันตรงข้ามกับเราอ่ะตรงข้ามกับสติปัญญาพี่น้องก็ไปคิดเอาคือย้ำมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กเลยนั่นปึกเอ้ยปึกเอ้ยปึกปึกปึกมันก็เลยปึกหมดเลยแต่วันนี้เมื่อเรามารู้จักพระเยซูพี่น้องเราไม่ได้ปึกอีกแล้วเพราะพระเยซูประทานปัญญาให้กับเราผ่านทางองค์พระเยซูอยู่แล้วเอเมนไหมครับเราเป็นคนใหม่ในพระเจ้าเราเป็นคนที่ทำมาแล้วเกิดผลทำมาแล้วพระเจ้าอยู่ด้วยไปที่ไหนเป็นพรไม่ได้เป็นเพลิงนะพี่น้องเพลิงนี่ไหม้บ้านคนแต่เราอยู่ที่ไหนแล้วมันเป็นพรไปที่ไหนแล้วสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องเชื่ออย่างนั้นเอเมนไหมครับไม่ใช่ผมมาพยายามจะให้พี่น้องนะเป็นอย่างมันเป็นความจริงอย่างนั้นเพราะพระเจ้าเองเนี่ยอยู่ในเราพระเจ้าเองเนี่ยปรารถนาอยากให้ชีวิตของเรารับพระพรที่มาจากพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราไม่ต้องรอหีบพันธสัญญาเพราะพระเจ้าอยู่กับเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์อยู่แล้วและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ความเชื่อในการอธิษฐานเผื่อชีวิตของเราได้น้องใช่ไหมครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นไข้อย่างที่พี่น้องบางคนระบาดกันนะพี่น้องผมนอนผมซมอยู่ประมาณ1วันหลังจากนั้นเนี่ยขอบพระเจ้าเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นปกติเลยเพราะว่าขอบพระคุณพระเจ้านะคนที่อยู่ข้างบ้านนะครับที่เขาจะไปติดต่อธุระเขาบอกว่าโอ้นะอาจารย์เป็นแล้วนะมันจะต้องมีวัฏจักรของมันนะหลังจากนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะหลังจากนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์ต้องใช้เวลาประมาณ5 วันนะผมบอกคิดในใจวิดาเจ้าลูกเป็นคนพิเศษของพระเจ้าไม่เอาละ5 วันลูกไม่เอา คิดในใจนะไม่ได้พูดกับเขาหรอกแต่เขาบอกว่าโอ้โหจะมีขั้นตอนของเขาก็เคยเป็นมาก่อนนะเขานอนอยู่ในมุ้งอ่ะคือไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่าถ้าเกิดออกไปเนี่ยเดี๋ยวยุงลายมันกัดอีกมันจะเป็นอีกใช่ไหมเขาอยู่ในมุ้งน่ะทั้งอาทิตย์เลยพี่น้องผมเนี่ยเป็นแล้วยุงยังกัดอยู่อีกนะแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมเชื่อเลยผมหายแล้วนะครับเพราะเราเนี่ยเป็นคนพิเศษของพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ใช่ผมนะพี่น้องตัวท่านน่ะเอเมนไหมครับบอกตัวเองนะครับท่านเป็นคนพิเศษของพระเจ้าโอ้ยทำไมพี่น้องถ้าอย่างนี้เนี่ยนะเอารับพระพรเฉพาะคนที่เอเมนดังก็แล้วกันท่านเป็นคนพิเศษของพระเจ้าท่านเป็นลูกที่รักของพระเจ้าท่านเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานพระพรตกอยู่ที่เหนือชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเอาพี่น้องอยากจะรับพระพรหรืออยากจะรับคำแช่งสาบอะพระพรจะไปเอาทำไมคำแช่งสาบพระเยซูปลดเราออกไปหมดแล้วเอเมนไหมครับนั้นขอบพระคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญว่าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเห็นไหมว่าคนอิสราเอลเนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะพี่น้องถ้าพระเจ้าทรงสถิตมาเนี่ยแม้แต่เชิงเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่พระเจ้าบัญญัติขึ้นไปนะแค่แตะเชิงเขาเนี่ยเสียชีวิตหมดเลยแต่กับเราเองโอ้โหเนี่ยพระเจ้าเนี่ยอยู่กับเราอยู่แล้วแต่เราเองไม่ค่อยมีเวลาให้กับพระเจ้าซะด้วยซ้ำแล้วมีเวลาให้เฟซบุ๊กแต่เราไม่เคยมีเฟซกอดสักทีเรามีเวลาให้กับสิ่งต่างๆแต่เราไม่มีเวลาที่จะอ่านพระวจนะพระเจ้าเราบอกพระเจ้าไม่พูดกับเราเลยแต่พระคัมภีร์ไม่เคยเปิดเลยพระเจ้าอยากจะพูดใจจะขาดแต่เราไม่เคยเปิดพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับเราไม่มีประสบการณ์เลยอาจารย์ไม่มีเลยเลยถามว่าอ่านพระคัมภีร์มั้ยไม่ได้อ่านเลยอาจารย์ไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วจะพระเจ้าจะพูดอะไรคือคิดว่าโอ้โหเสียงพระเจ้ามาต้องลูกที่รักของเลยไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องจำเสียงหูอย่างนั้นพระเจ้าพูดกับเราผ่านพระวจนะพระเจ้าผ่านสถานการณ์ผ่านสิ่งต่างๆเราได้ยินได้นะหลายคนก็โอ้โหมันต้องมีอะไรที่มันแบบเวอร์วังอลังการมันอัศจรรย์ที่มันแบบมันถึงจะสมจริงสมไม่ใช่เสียงพระเจ้าเป็นเสียงที่เราสามารถดูจากพระวจนะพระเจ้าได้เสียงที่มาจากในใจของเราในความคิดของเราสอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าอันนี้ใช่ทั้งสิ้นแล้วครับพี่น้องอั
ันไหนที่มันเป็นเนื้อหนังก็มันขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าเสียงมามันก็ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นเราเองเนี่ยไม่ต้องโอ้โหเนี่ยจะทำอย่างไรเอาละเรามาดูต่อไปหลังจากเคลื่อนขบวนคือดาวิดนะครับแทนที่ดาวิดเองจะไปดูกฎหมายแสวงหาว่าธรรมบัญญัติเนี่ยได้พูดการเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยด้วยวิธีไหนดาวิดไม่เอาไม่รู้อาจจะลืมหรืออะไรไม่รู้แต่ดาวิดกลับไปปรึกษาพวกนายพันนายกองนายร้อยต่างๆที่มาห้อมล้อมในขณะนั้นแล้วบอกว่าถ้าท่านเห็นด้วยและถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคือแทนที่ดาวิดเนี่ยการย้ายหีบเนี่ยต้องไปถามปุโรหิตดูว่าจะย้ายอย่างไรคือดาวิดอาจจะลืมไปปรากฏหลังจากที่เคลื่อนขบวนโอ้ยเอาประชาชนมานะครับยืนนะครับเรียงแถวรองรับแล้วก็อะไรครับไปหาวัวที่ไม่เคยเทียมเกวียนมาก่อนเลยโอ้ทำเกวียนอย่างดีเลิศทำเกวียนอย่างสวยงามแล้วให้อุตสาห์แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนขับเกวียนคงจะอีกคนหนึ่งขับอีกคนหนึ่งอาจจะประคองคอยประคองไม่ใช่ประคองนะครับคอยดูทีนี้ปรากฏว่าเดินทางในระหว่างทางนั้นเนี่ยตอนเอาขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอระหว่างทางมาโคมันสะดุดหรือวัวมันสะดุดก็เลยหีบเนี่ยหีบของพระเจ้าจะหล่นอุตส่าห์ที่นั่งอยู่เนี่ยก็เลยเอามือไปประคองเพื่อจะไม่ให้หีบมันตกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับเสียชีวิตหลายคนโอ้ทำไมดูสิพระเจ้าทำไมโหดจังพระเจ้าทำไมโหดดูสิเนี่ยตั้งใจดีนะความผิดก็ไม่มีแต่ทำไมเนี่ยพระเจ้าจึงจัดการเอาขั้นเสียชีวิตเลยโอ้พระเจ้าเราที่รักหลักการก็คือหลักการไม่งั้นถ้าหากว่าจะบอกว่าเอาละแตะได้ทุกคนแตะได้เอาอุตส่าห์แตะได้ไม่เป็นไรพี่น้องพระเจ้าเราก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์สิครับพระเจ้าเราก็แสดงว่าพูดไปพูดมาไม่รักษาคำพูดเลยเพราะแต่ก่อนพระเจ้าสมัยโมเสสบอกว่าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันเนี่ยก็บอกว่าก็เจตนาดีเจตนาดีตั้งใจดีอ่ะก็หยวนๆหน่อยได้ไหมไม่ใช่พี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีหลักการไม่อย่างนั้นพี่น้องลองสังเกตอย่างนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยพระเยซูจำเป็นต้องมาตายเพื่อเราทำไมไม่งั้นถ้างั้นใครทำดีก็โอเคผ่านไปที่พระเยซูมาตายเพราะอะไรโทษของการละเมิดของมนุษย์คู่แรกเนี่ยมันต้องมีการไถ่พระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับอาดัมโดยที่พระเจ้าได้ฆ่าสัตว์มาแล้วเอาหนังสัตว์เนี่ยมานุ่งห่มให้กับอาดัมและอีวานี่เป็นพันธสัญญาแรกจากตัวนั้นต้องเสียชีวิตเลือดต้องถูกหลั่งมันได้เล็งถึงพันธสัญญาที่สำคัญก็คือพันธสัญญาเลือดขององค์พระเยซูคริสต์พระเยซูจำเป็นจะต้องมาตายเพราะไถ่บาปนี่คือหลักการค่าจ้างของความบาปคือความตายฉะนั้นต้องมีคนมาจ่ายค่าจ้างนี้ก่อนและผู้นั้นต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์และผู้นั้นต้องไม่มีบาปและผู้นั้นต้องเป็นคนที่ไม่ใช่มนุษย์เนื้อหนังที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายพี่น้องพระเยซูจึงเกิดโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าและพระองค์ไม่เคยทำบาปและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และพระองค์นั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยสู้ทหารโรมันไม่ได้วันนั้นนะทหารโรมันมาเนี่ยชื่อจะมาจับเนี่ยพี่น้องแค่โรมันแค่นั้นเนี่ยไม่ได้คารหาเลยถ้าเกิดว่าพระองค์ไม่ประสงค์แต่พระองค์ประสงค์ปรารถนาอยากจะให้เรารู้ว่าพระองค์นั้นทรงรักเราพระองค์จึงมาจ่ายหนี้บาปแทนเราไม่ว่าคนชาติใดไม่ว่าอยู่ยุคไหนไม่ว่าจะสมัยไหนไม่ว่าบาปนั้นจะมากบาปนั้นจะน้อยบาปนั้นจะเยอะมากขนาดไหนพระองค์ลบล้างหมดสิ้นเอเมนไหมครับนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
ไม่มีสิ่งใดไม่มีทางใดไม่มีหนทางใดอีกแล้วที่จะทำให้มนุษย์นั้นไปพบกับชีวิตนิรันดร์ได้นอกจากทางพระเยซูเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกเราว่าหลักการที่อุตส่าห์เสียชีวิตนั้นผมตอนแรกผมก็เข้าใจเหมือนพี่น้องเข้าใจนะโอ้โหทำไมพระเจ้าโอ้โหแบบมากเลยนะเขาตั้งใจดีนะแต่ลืมไปลืมคิดไปว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นไม่ว่าคนนั้นจะชื่ออุตส่าห์คนนั้นจะชื่อนายสายยันคนนั้นจะชื่อจำปาจำลองอะไรก็แล้วแต่ถ้าผิดหลักการก็คือผิดหลักการนี่เป็นสิ่งที่เราเข้าใจและน่าจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นฉะนั้นเราจะรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าบอกเราอย่างชัดเจนในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ12และอีกที่หนึ่งที่บอกพี่น้องชัดเจนก็คือเยเรมีย์บทที่29ข้อ11ว่าอะไรครับพระองค์ทรงมีแผนการที่ดียอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราและผมยึดพระคัมภีร์ข้อนี้ตลอดเลยพี่น้องแล้วผมไม่สวนลิขสิทธิ์นะพี่น้องเอาไปยึดได้เลยพระเจ้ามีแผนการอันดียอดเยี่ยมเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพเป็นแผนการที่มีความหวังและอนาคตสำหรับเราเอเมนไหมครับนี่พี่น้องควรยึดไว้นะในขณะที่พี่น้องอาจจะอยู่ในช่วงสุขสบายก็ตามหรืออยู่ในช่วงที่รู้สึกมันปัญหามันลุมเร้าก็ตามให้เราประกาศความเชื่อของเราออกมาว่านี่คือแผนการที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเราฮาเลลูยาเอเมนไหมครับเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับลูกของพระเจ้ายอดเยี่ยมและพระเจ้าจะนำเราเมื่อเรามีความเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเราอับราฮัมก็เช่นเดียวกันพี่น้องเขาเองยังไม่เห็นแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าแต่เขาเชื่อไงเขายึดไว้พี่น้องวันนี้ผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องและท้าชวนพี่น้องบอกว่าเราต้องยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้แม้เรายังไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะแต่เรารู้ว่าพระเจ้าสัญญาว่าและเมื่อพระเจ้าสัญญาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนเอเมนไหมครับสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพี่น้องอย่าเดินกับพระเจ้าแบบไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักไปเรื่อยๆมันไม่เกิดอะไรนะพี่น้องเราเองต้องยึดพระสัญญาและจมชีวิตของเราอยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าและพระเจ้าของพระเจ้ายังลากลงไปในชีวิตจิตใจของเราแล้วเราเติบโตขึ้นในพระคำของพระเจ้าจำเริญขึ้นในพระคำของพระเจ้าเราถึงจะเห็นชีวิตการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เราเทศจบไปแล้ว Change Your Mind ซีรีส์ชุด Change Your Mind ว่าเปลี่ยนความคิดของเราตามพระเจ้าของพระเจ้าจมปักอยู่ในสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณปักใจอยู่ในที่ฝ่ายวิญญาณนี่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรานะจำเริญขึ้นในพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องสุภาษิตบทที่16ข้อที่1อยากจะเปิดให้พี่น้องดูครับข้อนี้ก่อนก็ได้นะครับเยเรมีย์29ข้อ11ใช่ไหมอยากจะย้ำกับพี่น้องอีกสักครั้งพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพสวัสดิภาพนี่เป็นความบริบูรณ์ความปลอดภัยความมั่นคงความอะไรทุกอย่างนะพี่น้องไม่ใช่เพื่อทุกขภาพไม่ใช่ความขัดสนไม่ใช่ความแร้นแค้นไม่ความยากจนไม่ใช่ความขัดเขินไม่ใช่ความโอ้ยกระเบียดกระเสียนเดือนชนเดือนจับแพะชนแกะไม่ใช่พระเจ้ามีแผนการสวัสดิภาพเพื่อเราแต่ที่ผ่านมาเราจับแพะชนแกะอะไรเดือนนี้ชนเดือนเราเป็นคนรวยต้นเดือนแต่ปลายเดือนกินมาม่าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แผนการของพระเจ้าอันนั้นเป็นแผนการของเราแผนการของพระเจ้าไม่มีแต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราอาจจะบริหารการเงินไม่ดีถ้าเราบริหารการเงินที่ดีพระเจ้าก็มีสิ่งที่ดีเตรียมไว้สำหรับเราเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าอนาคตความหวังใจอยู่ในแผนการพระเจ้าทั้งสิ้นเลยข้อต่อไปครับสุภาษิตบทที่16ข้อที่1สุภาษิตบทที่16ข้อที่1บอกว่าอะไรแผนการความคิดของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าสรุปก็คือการเรียนของเราอย่าเรียนแบบตามใจตัวเองอย่าคิดตามแนวคิดของค่านิยมของโลกนี้การงานของเราอย่าทำแบบคนในโลกนี้แต
แต่ถามพระเจ้าว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับลูกจริงๆคืออะไรน้ำพระทัยของพระเจ้าหลักๆเนี่ยบอกอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าแต่พระเจ้ายังมีน้ำพระทัยแต่ละคนสำหรับเราแต่ละคนที่เราเองนั้นต้องแสวงหาเพราะพระเจ้าต้องการอยากให้เราเองนั้นมีพระเจ้าทุกเรื่องในหัวใจในชีวิตในพื้นที่ทุกชีวิตของเราพระเจ้าต้องการสนับสนุนเราทุกเรื่องไม่ว่าเราจะทำงานไม่ว่าเราจะมีครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการงานการเงินสุขภาพพระเจ้าอยากมีหุ้นส่วนกับเราในทุกเรื่องในชีวิตของเรานี่คือชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนเป็นศาสนายึดถือตามกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติพี่น้องไม่ได้หมายว่าธรรมบัญญัติมันไม่ดีไม่ใช่ธรรมบัญญัติทำให้เรารู้จักบาปแต่พระเยซูทำให้บัญญัติทุกอย่างนั้นสำเร็จในพระองค์หมดแล้วและพระองค์นั้นได้จ่ายหนี้บาปแทนเราหมดแล้วเราไม่ได้รอดโดยกำลังของเราโดยพึ่งพาตนเองอีกต่อไปแต่เรารอดโดยพึ่งพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระคุณของพระเจ้านั้นจึงครบถ้วนสมบูรณ์ในชีวิตของเราเมื่อเราเองนั้นยอมรับการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้ายอมรับพระเยซูนั้นอยู่ในชีวิตของเรายอมรับให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรายอมรับพระเยซูในการดำเนินชีวิตของเรายอมรับให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรายอมรับให้พระเยซูเข้ามาอวยพรในชีวิตเรายอมรับให้พระเยซูมารักษาชีวิตของเรายอมรับให้พระเยซูมาอวยพรในชีวิตของเราพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นสารภาพความเชื่อของเราไม่เพียงแต่สารภาพบาปแต่เราสารภาพความเชื่อยึดความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเรานี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นมีกำลังในการเดินกับพระเจ้ามีชัยชนะในการเดินกับพระเจ้าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้เลยว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาเราไม่ใช่น้ำแต่พระเจ้าที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งนั้นอาจจะมาจากตัวเราเองสิ่งนั้นอาจจะอำนาจมืดสิ่งนั้นอาจจะมาจากสิ่งอื่นแต่ไม่ใช่น้ำแต่พระเจ้าให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นพระเจ้าต้องการให้มันออกไปจากชีวิตของเราแล้วมีไหมในพระคัมภีร์ที่เราอ่านพระเยซูปฏิเสธไม่รักษาใครมีไหมครับถ้าคนนั้นมาหาพระเยซูมีไหมไม่มีน้องลองไปอ่านดูนะนั่งก็เอาอาจารย์ไม่มีแต่วันนี้เนี่ยทำอธิษฐานหลายครั้งแล้วทำไมไม่หายล่ะพี่น้องพระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าพระเจ้ายังรักเราแม้วันนี้ไม่หายแต่พระเจ้าก็ยังรักเราเหมือนเดิมและพระเจ้ามีน้ำแต่อยากให้เราหายนั่นแหละเราจึงต้องพึ่งพาพระเจ้าต่อไปเชื่อพระเจ้าต่อไปอับราฮัมได้แสดงความเชื่อของเขาโดยการยึดพระสัญญาของพระเจ้าวันนี้สิ่งที่อยากจะหนุนใจและท้าชวนพี่น้องเราต้องยึดพระสัญญาของพระเจ้าอะละดูดาวิดต่อหลังจากที่ดาวิดเองนั้นเคลื่อนย้ายไม่สำเร็จดาวิดเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มไม่สำเร็จดาวิดเอาไปไว้ที่บ้านของใครครับบ้านคนเชื้อสายกัดกัดคือใครกัดก็คือเชื้อสายของโกลิอัทที่เคยเป็นศัตรูของอิสราเอลสมัยก่อนไม่รู้ดาวิดคิดยังไงแต่ก็ไม่เข้าใจแต่เชื่อว่ามันอาจจะเป็นมาประจวบเหมาะกับตรงนั้นอยู่แถวๆนั้นก็เลยเอาคือหีบพันธสัญญาก็เลยตกไปอยู่กับคนเชื้อสายคนกัดเอเบตเอโดมปรากฏว่าพี่น้องอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่หีบของพระเจ้าไปที่นั่นท่านอวยพรมาเลยโอ้โหโอเบตเอโดมโอ้โหมีอะไรเกิดขึ้นการอวยพรของพระเจ้ามากมายการอวยพรของพระเจ้าลงมาเหนือครอบครัวของเขาแสดงว่าอะไรครับที่เราเห็นได้จากตรงนี้คือพระเจ้าเองไม่ได้เลือกชาติใดภาษาใดแต่พระเจ้าเลือกเอาทุกคนที่เขาเองนั้นยอมให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาแม้เป็นคนกัดเองโอ้โหพระเจ้าอวยพรท่านพระเจ้ารัก
เราทุกๆคนรักเราทุกคนพระเจ้าเองอยากจะอวยพรชีวิตของเราและการอวยพรก็มาถึงผ่านทางองค์พระเยซูแล้วถ้าวันนี้เราเองอาจจะพระพรพระเจ้ามายังชีวิตของเรามันทำไมน้อยจังพี่น้องเราก็เปิดใจของเราให้พระเจ้าเข้ามาเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราเปิดหัวใจของเราพื้นที่ในชีวิตของเราส่วนไหนที่มันยังไม่ให้พระเจ้าเข้ามาเราก็ให้พระเจ้าเข้ามายอมจำนนกับพระเจ้าพี่น้องยอมจำนนกับพระเจ้าซะให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดของเรานะครับตอบสนองความรักของพระเจ้าปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจของเราไม่ใช่เราทำเพื่อพระเจ้านะพี่น้องแต่เรารักพระเจ้าเราแสดงความรักที่มีต่อพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์เพราะเรารักพระเจ้าเราอธิษฐานเพราะเรารักพระเจ้าไม่ใช่อธิษฐานเพราะว่าต้องการจะโอ้พระเจ้าต้องอวยพรนั้นต้องพระเจ้าอวยพรอันนั้นพระเจ้าอวยการอวยพรพระเจ้ามาในชีวิตของเราแน่นอนพระเจ้าให้เราอธิษฐานทูลขอได้พระเจ้าอธิษฐานให้เราขอบพระคุณพระเจ้าได้แต่เราเองนั้นทำทุกอย่างด้วยความรักที่มาจากพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราเองนั้นจะเรียนรู้จากในเหตุการณ์ต่างๆพระเจ้าอวยพรเมื่อหีบของพระองค์ไปอยู่ที่บ้านของเอเบตเอโดมการอวยพรของพระเจ้าก็มาถึงแล้วก็หลังจากนั้นดาวิดก็พักเรื่องนี้ไว้เลยไม่ได้นำหีบมาเลยจนในที่สุดดาวิดสร้างพระราชวังอะไรเสร็จจึงนึกออกอีกว่าเอาละต้องเอาหีบของพระเจ้ามาไว้ในกรุงเยรูซาเล็มทีนี้ครั้งที่สองเนี่ยดาวิดไม่ทำแบบเดิมเลยดาวิดเองไปค้นหานะครับดูว่าในพระสัญญาของพระเจ้าหรือในสื่อมวลเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนย้ายหีบอย่างไรหีบเป็นทัศนสัญญาของพระเจ้านั้นจะถูกเคลื่อนย้ายด้วยคนเลวีเท่านั้นให้คนหามครับไม่ต้องให้วัวหามสิ่งที่เราได้ข้อคิดก็คือการรับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องใช้คนคนคือใครคนคือเรานี่แหละที่จะต้องรับใช้พระเจ้าในการที่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าใครที่ไม่อยากรับใช้พระเจ้าพี่น้องเราเสียสิทธิพิเศษนะไม่ใช่เรารู้สึกโอ้โหมันยากลำบากของเราเรายากลำบากพี่น้องผมขอบคุณพระเจ้าผมรับใช้พระเจ้าตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยจนตอนนี้ก็เหลือหนุ่มน้อยแล้วหนุ่มน้อยเหลือน้อยแล้วตอนเริ่มรับใช้พระเจ้าเนี่ยอายุ18ปีเท่ากันกับลูกชายคนเล็กเลยขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องแต่พระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผมเลยนะผมรู้ว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเองพระเจ้าฝึกมานะครับค่อนข้างยากลำบากผมจะไม่ได้เล่าให้พี่น้องฟังหรอกแต่ค่อนข้างยากลำบากแต่พระเจ้าก็สัตย์ซื่อนะเลี้ยงดูเสมอแล้วก็พระเจ้าอวยพรเมื่อเราเติบโตขึ้นเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็ดูแลชีวิตและพระเจ้าไม่ให้ขาดสิ่งดีใดๆหลายอย่างนะพี่น้องเกินความเข้าใจเกินความสามารถเกินในสิ่งที่ผมเองคาดคิดด้วยซ้ำไปเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์พระเจ้าแสนดีพระเจ้าน่ารักพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเราทุกๆคนเอเมนไหมครับไม่ใช่บางคนนะพี่น้องทุกคนเลยเพียงแต่ใจของเราเนี่ยใจของเราขอบพระคุณพระเจ้าไหมใจของเราเริ่มต้นตอนเช้าด้วยใจขอบพระคุณใจในการสรรเสริญพระเจ้าใจในการที่จะยกย่องพระเจ้าใจในการโมทนาพระคุณของพระเจ้าหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับใกล้จะจบแล้วล่ะพี่น้องมีคนส่งสัญญาณละเอาละพี่น้องมาดูยอห์นบทที่12ข้อ49ผมอยากให้พี่น้องเป็นข้อพระคัมภีร์สุดท้ายยอห์นบทที่12ข้อ49ว่ายังไงครับยอห์น12ข้อ49เจอไหมครับเป็นชีวิตของพระเยซูพี่น้องพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง
ในการที่ตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าในการใช้ชีวิตของพระองค์นั้นไม่ได้ตามใจตัวเองเวลาพระองค์จะพูดก็ไม่ได้พูดตามใจคิดอยากพูดก็พูดคิดอยากทำก็ทำไม่ใช่แต่สิ่งที่พระองค์พูดสิ่งที่พระองค์สื่อสารสิ่งที่พระองค์เทศนามาจากพระบิดาทั้งสิ้นนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงสอนพระองค์พูดจากสิ่งที่พระองค์รู้จากพระบิดาทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเราไม่ได้อยู่โลกนี้เพื่อโลกนี้แต่เราอยู่เพื่อเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าอยู่เพื่อรักพระเจ้าอยู่เพื่อที่จะนมัสการพระเจ้านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าวันนี้ถ้าเราเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาเพื่อพระเจ้าถ้าวันนี้เราเป็นนักธุรกิจก็เป็นนักธุรกิจเพื่อพระเจ้าถ้าวันนี้เราเป็นค้าขายก็ค้าขายเพื่อพระเจ้ามีสิ่งดีต่างๆในชีวิตของเราก็มีเพื่อพระเจ้าพี่น้องคือมีเพื่อตัวเองก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรและไม่ได้มีคุณค่าเพียงพอเพราะว่าเราจากโลกนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรไปได้เรามาจากโลกจากท้องแม่ก็ไม่ได้เอาอะไรออกมาแล้วเวลาเราจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่จะมีคุณค่านะครับไม่ใช่สิ่งของในโลกนี้แต่สิ่งที่มีคุณค่าก็คือการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับสิ่งประการที่สองที่พระเยซูเองนั้นไม่เพียงแต่พระองค์นั้นทรงสื่อสารในสิ่งที่เป็นมาจากพระบิดาเท่านั้นพระเยซูยินดีที่จะให้ยอนรับบัพติศมาข้อนี้บอกว่าอะไรครับเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจของเราเองแต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั้นพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์นั้นได้ทรงบัญชาแก่เราเห็นไหมครับว่าพระเยซูเองเนี่ยไม่ได้ตามใจตนเองไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะคิดยังไงก็คิดอยากจะพูดยังไงก็พูดแต่พูดในสิ่งที่พระบิดาให้พูดชีวิตของเราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าก็เหมือนกันอยากพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยหยาบโลนสองแง่สองงามลามกอะไรก็พูดอันนี้ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าแล้วคุณจะพูดสร้างสรรค์พูดแล้วคนรู้สึกว่าเออมีกำลังใจนะครับอากัปกิริยาของเราก็เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้านะไม่เป็นคนที่แบบมีค่านิยมของโลกนี้ค่านิยมของโลกนี้อาจจะมีค่านิยมที่เราเองรู้ว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ดำเนินชีวิตที่มันอยู่ตามพระวจนะของพระเจ้าประการที่สองก็คือพระเยซูยอมรับการรับบัพติศมาจากยอห์นบัพติสโตซึ่งเป็นมนุษย์แต่พระเยซูเป็นไงยินดีทอมใจเมื่อพระประสงค์ของพระบิดาให้อย่างนั้นโอ้โหยินดียินดีเลยเราเรียนรู้จากหลักการตรงนี้ก็คืออะไรครับเราควรจะยินดีถ้าสิ่งนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจอย่าเกิดความเย่อหยิ่งแต่ให้เราถ่อมใจนะครับทำสิ่งที่มันเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะรับใช้พระเจ้าก็ถ่อมใจเราจะพูดก็พูดด้วยความถ่อมใจรับใช้ผู้คนนะครับรับใช้พระเจ้ารับใช้ผู้คนนะครับเรารับใช้คนอื่นนะครับเราไม่ได้มาเป็นเจ้านายเขาการเป็นผู้เลี้ยงไม่ได้เป็นเจ้านายแต่พี่น้องเขารักและให้เกียรติเราก็ขอบคุณพระเจ้าแต่เรารับใช้คนเราไม่ได้เป็นเหมือนกับเจ้านายในโลกนี้ที่อาจจะพยายามที่เอาคนที่อยู่รอบข้างที่เห็นด้วยอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกนะครับอันที่สามก็คือพระเยซูยอมไปที่กางเขนตามพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือแผนการของพระเจ้าที่ได้บอกไว้ว่าพระเยซูเนี่ยยินดีจะไปไม่ใช่ว่าพระเยซูเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้รบปรบมือกับทหารที่นั่นไม่ใช่เลยพระองค์ทำสิ่งต่างๆอัศจรรย์มากมายแค่พระองค์บอกให้ทูตสวรรค์มาลงมาลดเพลิงทูตสวรรค์มาสักกองหนึ่งเนี่ยทูตสวรรค์แค่นั้นก็จัดการทหารโรมันเรียบนะเผาไม่เหลือแล้วแต่เพราะว่าพระเยซูรักเราพระเยซูรักและปรารถนาอยากให้เรารับพระพรและพระคุณของพระเจ้าพระเจ้ารักเรามากแล้ววันนี้ต้องถามใจของเราว่า
เรารักพระเยซูเหมือนอย่างที่พระเยซูรักเราไหมวันนี้เราต้องถามใจเราว่าพระเจ้ารักเราจนยอมเสียชีวิตเพื่อเราแต่เรารักพระเจ้าน้อยลงไหมรักพระเจ้าเท่ากับที่พระองค์รักเราไหมยินดีที่จะเดินกับพระองค์ไหมนะครับขึ้นอยู่กับใจของเราเท่านั้นใจของเราเป็นดินดีพระวจนะพระเจ้าจะจำเริญอย่างแน่นอนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าพระคำของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเรานะครับพระวิญญาณของพระเจ้ามาถึงเราพระคำของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าพูดกับเราส่วนตัวอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวครับอย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่นนะครับมีโอกาสได้ใคร่ควรดูนะครับพระคำของพระเจ้าผมเชื่อว่ามีบางข้อบางตอนบางสิ่งบางคำพูดบางวรรคที่เราเองสามารถที่จะได้ยินเสียงที่พระเจ้าพูดกับเรานะครับพระวิญญาณพระเจ้าตรัสกับเราผมไม่รู้ว่าพี่น้องมีปัญหาอะไรในแต่ละคนแต่ผมรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะพูดกับพี่น้องและพระวจนะนั้นจะนำมาซึ่งการปล่อยนำมาซึ่งชีวิตใหม่นำมาซึ่งการเยียวยารักษานำมาซึ่งจิตใจที่หอยหาพระเจ้าท่านจะมีกำลังขึ้นท่านจะได้รับคำตอบถ้าท่านก้มศีรษะหลับตาพูดกับพระเจ้าส่วนตัวจากภายในส่วนลึกพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดกับท่านฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าครับมีบางสิ่งหรือเปล่าที่เราเองนั้นยังดำเนินชีวิตตามใจตนเองอยู่เราเองอาจจะเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าดีเราเองรู้พระประสงค์ของพระเจ้าแต่เราเองนั้นไม่ตอบสนองเราเองนั้นยังดื้อดึงเราเองยังดื้อรั้นเราเองอยากทำตามใจตนเองเราเองยังอยากดำเนินชีวิตแบบโลกนี้เราเองยังอยากจะเป็นคนเก่าเราอยากจะเป็นคนที่เหมือนกับที่เราเคยอยู่มานั่นไม่ได้เป็นคำตอบครับคำตอบคือการที่เราเองนั้นให้พระเจ้าเข้ามาในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราพี่น้องวันนี้ลองพูดกับพระเจ้าสิครับลองอธิษฐานกับพระเจ้าเทใจของพระเจ้าพูดกับพระเจ้าส่วนตัวแล้วให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นช่วยให้ชีวิตของเรานั้นที่จะมีกำลังขึ้นสิครับกำลังของเราสู้ไม่ไหวแน่กำลังของเราไม่พอกำลังของเราไม่สามารถจะมีชัยชนะได้แต่วันนี้เรียกหาพระเจ้าสิครับเรียกหาพระเจ้าเรียกหาพระนามของพระองค์โอ้พระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญพระองค์เจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดมาขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาโอ้พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องนมัสการพระเจ้าด้วยกัน